สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโรงพยาบาลศิริราชได้โพสต์ข้อความแจ้งประกาศด่วนระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศิริราชไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวพร้อมระบุว่าเรียนผู้รับบริการทุกท่านขณะนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศิริราชใช้การไม่ได้ทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยที่นัดหมายไว้ได้ตามปกติทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องงดให้บริการผู้ป่วยที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าและจะแจ้งการนัดหมายใหม่ให้ทราบภายหลังโรงพยาบาลศิริราชขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อมาโรงพยาบาลศิริราชแจ้งเพิ่มเติมว่าระบบสามารถใช้ได้เป็นบางส่วนครับสามารถเปิดให้บริการหน่วยตรวจได้เป็นบางจุดขอให้ผู้รับบริการตรวจสอบกับหน่วยตรวจว่าสามารถเข้ารับการตรวจได้หรือไม่หรือจะเลื่อนนัดออกไปก่อนครับขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย